นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมไลท์เฮิร์บอาหารเสริมจากธรรมชาติปรับความสมดุลในร่างกายเข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะคะอาจารย์เราเปิดสายหน้าใหม่นะคะแล้วก็อยากประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคือบางท่านเนี่ยกำลังติดตามในเรื่องของการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่มีหนังสือของอาจารย์อยู่แล้วนะคะลองกลับไปเปิดดูนะคะกลับไปเปิดดูว่าหนังสือของอาจารย์เนี่ยมีการที่เรียกว่าให้ข้อมูลข่าวสารนะแล้วก็วิถีของการเมืองตั้งแต่เริ่มต้นอาจารย์เล่าให้ฟังนิดสิคะคือการเมืองไทยเรานี่มันกลับไปวนที่เดิมเป็นเพียงคราวนี้ทหารเขายังไม่ทำการปฏิวัติแต่รู้เหตุที่จะมีการอย่างปฏิวัติท่านทักษิณสมัยนั้นก็เสื้อเหลืองเต็มเสื้อแดงยกเข้ามาคุณเนวินเข้ามาอยู่ที่จตุจักรเขาก็เลยป้องกันเหตุร้ายเขาก็ยึดก่อนเขาต้องการจะยึดอยู่แล้วแต่คราวนี้ทหารเขาเห็นว่าจะทำอย่างนั้นเนี่ยบ้านเมืองมันจะแย่ถอยหลังเข้าคลองแม้แต่อเมริกาเองเขาก็ให้สัมภาษณ์เขาไม่เห็นด้วยที่ไปยึดสถานที่ราชการถ้าประท้วงไปแต่ไปยึดราชการไม่ถูกและขณะนี้ต้องกราบเรียนว่ามันเป็นการต่อสู้ของพรรคการเมืองสองพรรคพรรคหนึ่งคือพรรคเพื่อไทยที่อยู่บริหารประเทศมีสมาชิกพรรคมีเสื้อแดงเป็นคนสนับสนุนอีกพรรคหนึ่งคือพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านที่แพ้เลือกตั้งก็มีกลุ่มพวกเสื้อเหลืองพวกสันติอโศกสนับสนุนเป็นสองกลุ่มคือคนแพ้แล้วไม่ยอมแพ้ไม่ต้องการให้คนชนะอยู่บริหารประเทศต่อไปโดยเฉพาะถ้ามองการเมืองลึกๆเราจะรู้เลยว่าถ้าเพื่อไทยบริหารต่องบประมาณ2ล้านล้านที่จะมาพัฒนารถไฟรางคู่ถนน4เลนถนนความเร็วไปต่างประเทศไปเชื่อมลาวเขมรพม่าอย่างนี้เนี่ยไปภาคใต้ก็จะไปสร้างพวกท่าเรือที่ชุมพรที่สตูลถ้าทำเสร็จความนิยมก็จะเกิดแก่พรรคเพื่อไทยอีกเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ2พวกสว.ขณะนี้มาจากการเลือกตั้ง76คนมีการแต่งตั้ง74คนก็ต้องการจะกลับไปให้ประชาชนเลือกตั้งซะซึ่งอันนี้ท่านศาสตราจารย์ดร.กมลทองธรรมชาติอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญนี่ 2-3 สมัยและเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญมาหลายครั้งท่านก็บอกว่าถ้าประชาธิปไตยคือร่างรัฐธรรมนูญนี่ต้องให้ประชาชนได้ประโยชน์ได้สิทธิเพิ่มขึ้นก็จะเลือกตั้งเอาจากสว.สรรหาไม่เอาเป็นประชาชนเลือกดีกว่าตัดสินตามระบอบที่เรียกว่าประชาธิปไตยทั่วโลกเขาก็เลือกตั้งแบบนี้ไอ้ฝ่ายพวกสว.ไม่พอใจก็ไปรวมกลุ่มกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนว่าไปสร้างความวุ่นวายต่างๆในบ้านเมืองของเราค่ะนะครับมีสายเข้ามานะคะคุณเสริมนะคะจากชัยนาทนะคุณเสริมสวัสดีค่ะคุณเสริมคะคุณเสริมปิดเสียงทีวีหน่อยค่ะคุณเสริมครับสวัสดีครับปิดเสียงทีวีก่อนนะครับค่ะเชิญค่ะอะไรนะปิดเสียงทีวีของคุณหน่อยฟังทางโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์ด้วยค่ะปิดเสียงก่อนนะผมจะถามอาจารย์ว่าครับเชิญครับเชิญครับคุณเสริมคุณเสริมคะเจ้าที่ลองเช็คสายนะสายหลุดหรือเปล่าแจ้งคุณเสริมนิดนึงนะคะถ้าดูรายการเปิดเสียงอยู่เนี่ยให้ลดเสียงลงนะคะดูแต่ภาพเราพูดคุยกับเราผ่านทางโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปหาคุณเสริมใหม่ค่ะนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรกดโทรศัพท์เลยค่ะนะคะคุณเสริมโทรมาใหม่ละกันนะคะก็แจ้งข่าวนิดนึงนะคะอาจารย์เขาทางปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดเผยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเปิดทำงานตามปกตินะคะทั้งในส่วนกลางและกรุงเทพทุกแห่งนะคะกระทรวงวิสาหกิจเมื่อกี้จะตกใจกันปกติทำทุกแห่งค่ะราชการนี่ยังเปิดตามปกตินะคะไปทำบุญธรรมบัตรได้อยู่นะคะไม่ใช่ประธานาธิบดีค่ะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีค่ะขณะนี้นายกรัฐมนตรีคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะเพราะข้าราชการทุกคนเขาก็ต้องฟังรัฐบาลค่ะถ้าไปฟังสุเทพอย่างนี้ไม่ไปทำงานก็ถือว่าข้าราชการนะค่ะอาจจะมีความผิดทางวินัยด้วยถ้าทำไปเกิดเสียหายกลายเป็นว่าเดี๋ยวถ้าหยุดงานไปแล้วก็จะผิดนะศาลก็ปกติค่ะลูกสาวก็เป็นผู้ปรึกษาก็ไปแต่เช้าแล้วอยู่ธัญบุรีทำงานกันตามปกติไปนะคะแต่ว่าทางสอรสเนี่ยเขาบอกว่าประกาศขอความร่วมมือประชาชนอย่างนี้ค่ะอาจารย์อย่าออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มจนถึงตีห้าเพื่อความปลอดภัยอันนี้ต้องเตือนไหมคะตอนนี้เขากลัวว่าพวกมือที่สามหรือพวกนี้กลุ่มพวกนี้ค่ะ
ที่เสียที่อยากในมีอำนาจอาจจะไปก่อความวุ่นวายแล้วก็จะเพื่ออ้างว่าขณะนี้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทหารอาจจะออกมาหรืออ้างว่าอย่างนี้เขาควบอำนาจเป็นเสร็จแล้วสร้างความวุ่นวายไปวางระเบิดที่นู่นที่นี่เพราะฉะนั้นตำรวจทหารเขาก็จ้องอยู่แล้วตามจิตต่างๆนะครับที่จะควบคุมคอยตรวจจับไอ้พวกที่จะมาก่อควนต่างๆเพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้ละกันนะคะถ้าเข้าบ้านเร็วหน่อยก็จะดีกว่าปลอดภัยแล้วก็ออกตอนเช้าก็ดีก็ดีนะคะมีการเตือนเอาไว้ละกันค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะเรียนว่าก็เมืองไทยเราปกครองระบอบประชาธิปไตยผมว่าถ้าเทียบกับเขมรเราเหนือกว่าเยอะแยะเราอายเขาไหมเขาก็ปล่อย4ปีเลือกตั้งครั้งหนึ่งลาวก็4ปีเวียดนามหรือที่อื่นเขา4ปีหมดมาเลเซียนี่เขาจนกว่าเราอย่างนี้เขารวยกว่าเราแล้วชาวบ้านเพราะอะไรรัฐบาลอยู่ครบ4 ปี 4 ปี 4 ปีก็สามารถแก้ปัญหาได้นะครับต่อเนื่องกันเป็นรัฐบาลต่อเนื่องกันถ้าไม่ดีเขาก็เลือกเอาฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลก็เลือกเอาอย่างประชาธิปัตย์ทำให้ดีดิงวดหน้าเขาจะเลือกประชาธิปัตย์เข้ามาบริหารประเทศแต่ทำแบบนี้ผมว่ามีแต่เสียกับเสียค่ะจะมีสายเข้ามานะคะสวัสดีค่ะคุณเสริมป่ะคะหรอจ้าเชิญค่ะคุณเสริมว่าไงจ้าผมอยากทราบว่าถามอาจารย์หน่อยนะครับว่าครับผมมีลูกมีเมียอยู่อ่ะครับทีนี้ผมมีนาอยู่7ไร่ครับบ้านหลังนึงรถกระบะคันนึงครับแล้วเมียผมไปทำนาคนเดียวเพราะผมไม่สบายครับทีนี้เขาได้ว่าก็งวดนึงอ่ะ100,000กว่าครับแต่เขาไม่ได้ให้ผมเลยตั้งเป็นปีแล้วอ่ะแต่ตอนนี้คือผมมีเงินเป็นล้านแล้วผมรับทับถึงทั้งหมดแล้วตก2 ล้านกว่านะครับครับแล้วมีปัญหาอะไรทราบว่าตอนผมเชื่อจะเอาเขาจะแทบทำพิธีได้ครับหมายความว่าตอนนี้ทรัพย์สินด้วยกันมีอยู่มูลค่าประมาณ2 ล้านใช่ไหมครับเราจะขอแบ่งจากเมียใช่ไหมแบบเราจะอาจจะขอแบ่งส่วนนะครับแบ่งส่วนเขาไม่ยอมใช่ไหมผมยังไม่ได้ถามเขาเลยแต่มีแต่เบี้ยการบริการสีสมรสแต่โดยหลักอย่างนี้คุณเสริมอย่างนี้อะไรนะฮะเอาฟังนะครับสินสมรสนี่หมายความว่าสามีภรรยาต้องคนละครึ่งมี2 ล้านก็ต้องหมายความว่าคนละล้านครับเราอาจจะขอแบ่งมีเหตุผลจะมาขอใช้เขาไม่ยอมอย่างนี้ถ้าไม่ยอมก็ต้องฟ้องศาลขอให้ศาลแบ่งถ้าไม่ยอมก็ต้องฟ้องศาลก็ทำไมจะขอแบ่งทำไมล่ะครับครับจะขอแบ่งทำไมคุณเสริมคุณว่าแบบว่าผมอยู่นี่นะครับเขามีลูกเลี้ยงอยู่ขอทีนี้เขายาเบื่อใส่โซกินทีนี้ผมก็เข้าโรงพยาบาลโทรศัพท์ถามหาเมียครับเจอทีมเพิ่งทีนี้ผมก็เลยนอนอยู่โรงพยาบาล4-5 คืนแต่ผมก็คิดว่าผมจะทำยังไงดีนะคือว่าจะท้องกลัวว่าแล้วว่าอันตรายคิดอย่างนั้นนะเพราะเราไม่ได้มีลูกเลยกันมีลูกเติมติดเมียมาแค่เองหมายความว่าลูกตัวเองไม่มีใช่ไหมลูกผมมีแต่ผมไม่ได้จดไปในหมายว่าคุณเสริมก็มีลูกติดมาไอ้เมียก็มีลูกติดมาใช่ไหมครับเมียมีลูกติดมาครับแล้วคุณก็มีลูกติดมาใช่ไหมครับถ้าทีนี้คุณเสริมกลัวยังไงกลัวว่าขอประทานโทษถ้าอีก50 ปีไปสวรรค์แล้วนี่มันทรัพย์สินจะมีปัญหาใช่ไหมใช่ไหมคุณเสริมครับหมายความว่าเรากลัวทรัพย์สินมันจะหายไปตั้งไปกับเบียร์เขาเอาไปหมดใช่ไหมครับผมไปถ้าตอนนี้ผมป่วยอยู่คุณเสริมนะคุณเสริมป่วยอยู่แต่ว่าแต่ว่าเมียเขาทำนาอยู่เขาให้ผมนอนอยู่บ้านคนเดียวเดี๋ยวคุณเสริมจ้าคุณเสริมฟังนิดนึงอยู่มากแล้วก็ขานี่ก็ไม่ดีค่ะมีฟันขาเอาอย่างนี้คุณกลัวอย่างไรกลัวอย่างไรที่ถามมาเนี่ยมิตรคุณเสริมหวานอีกคุณเสริมฟังหน่อยที่คุณพูดฝ่ายเดียวแล้วคุณไม่ฟังผมบ้างผมก็ไม่รู้ถามว่ากลัวปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นสายหลุดไปเลย
คุณเสริมคะคุณเสริมต้องพยายามลดเสียงทีวีนะคะแล้วก็ฟังกับเราทางโทรศัพท์นะไม่งั้นคุยกันแล้วมันจะดีเลย์นะคะอย่าพยายามไปฟังเสียงจากทางโทรทัศน์นะฟังจากโทรศัพท์พอได้ยินไหมครับคุณเสริมเจ้าหน้าที่แจ้งคุณเสริมนิดนึงนะสายหลุดไปแล้วใช่ไหมคะสายยังอยู่ไหมนะสายหลุดไปแล้วอาจารย์คะอาจารย์สรุปให้นิดนึงคืออย่างนี้คือตัวเองป่วยก็ตัวเองมีลูกมาติดมาไอ้เมียก็มีลูกติดมาต่างคนต่างมีใช่ไหมคะคุณเสริมใช่ไหมคะสายเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์คุณเสริมคะต่างคนต่างมีลูกติดมาใช่ไหมครับแล้วคุณกลัวอะไรกลัวเงินทุกบาททุกตังค์นะครับที่ได้มาเนี่ยคือเงินที่ได้เราจะได้ขายข้าวขายอะไรเนี่ยนะเขาเก็บคนเดียวเขาไม่ให้ผมเลยอ๋อประเด็นคือทีนี้เงินคนพิการผมต่อเงินคือสูงอายุได้1,000หนึ่งเขาจะยังเอา500ให้ผมแค่600สรุปแล้วอย่างนี้ขอเราจะเก็บหมดนะเราจะขอแบ่งก็กลัวมันจะหายไปถึงเขาหมดครับอย่างนั้นแหละครับไปเจรจาเขาขอแบ่งถ้าไม่ยอมก็ต้องไปฟ้องศาลตามกฎหมายนะครับไปฟ้องศาลใช่ไหมครับถ้าเขาต้องเจรจาก่อนถ้าเขาไม่ยอมแบ่งก็ฟ้องศาลหรือกลัวว่าทรัพย์สินนี่จะตกไปแก่ตัวเขากับลูกเขาเราก็อาจจะทำพินัยกรรมว่าทรัพย์สินส่วนของเรานั้นนี่ยกให้แก่ลูกชายเราก็ได้สามทางเลือกนะคะให้หลานให้พี่ได้ไหมครับได้และทำพินัยกรรมที่อำเภอเลยบอกว่าของเรามีที่ดินมีที่นามีรถอย่างนี้ทรัพย์สินอย่างนี้ถ้าเราไปสวรรค์แล้วไปยกให้ใครก็ให้ทางอำเภอเขาทำพินัยกรรมให้ต้องให้เมียจดเลยป่ะครับเมียไปจดก็ได้แล้วแต่เขาครับนะครับคือว่าเขาไม่ยอมจดแน่นอนแหละไปปรึกษาที่อำเภอนะบอกว่าโสพลพระสว่างแนะนำมานะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอาจารย์โสพลครับครับขอบคุณครับโชคดีครับให้หายเจ็บหายป่วยนะประเด็นคือว่ากลัวว่าถ้าตัวเองตายแล้วไอ้ทรัพย์นี่จะตกแก่เมียกับไอ้ลูกเมียจะไม่ถึงลูกของตัวเองซึ่งธนาธรรมพิธีกรรมทำได้อย่างนี้ท่านครับท่านผู้ชมผมกับเมียผมนี่มีส่วนด้วยกันคนละ5จดทะเบียนต้องบอกก่อนคนละ5ไร่ค่ะของผมก็ไปทำพิธีกรรมว่าไอ้ส่วนของผมนี่ถ้าผมตายแล้วจะให้ใครจะเป็นพินัยกรรมที่อำเภอจดเอาไว้ให้ใครจากคนนั้นได้ลูกเบี้ยก็ไม่ได้ในส่วนของผมค่ะนะครับเพราะถ้าผมตายไปถ้าไม่จดพินัยกรรมไม่ยกให้ใครมันก็จะมาแบ่งทายาทกันพ่อแม่ผมตายหมดแล้วก็จบกันก็เหลือกับเมียจดทะเบียนเขาอีกได้ส่วนหนึ่งลูกกี่คนน่ะก็จะได้ส่วนหนึ่งได้อีกคนละส่วนละส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำบอกว่าถ้าส่วนของเรานี่ถ้าเราตายแล้วนี่จะยกให้ใครมันก็เป็นไปตามพินัยกรรมนะครับก็จะง่ายแล้วก็ชัดเจนคุณเสริมค่ะคุณเสริมก็กลัวตัวเองป่วยจะตายแล้วก็ยังไงอีกคือปัญหาคือประเด็นตอนนี้ภรรยาเป็นคนเก็บเงินเลี้ยงง่ายๆความจริงอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วอย่าไปห่วงเลยให้เขาเลี้ยงดูไอ้เมียก็ต้องดูแลถ้าเห็นผัวแก่ผัวพิการนี่ก็ต้องมาดูแลกันน้อยอันนี้คือคิดไปก่อนไงเพราะว่าจริงๆภรรยาเองก็อาจจะยังไม่ได้นั่นเพราะว่าเสิร์ฟเองก็ยังไม่ได้คุยกับภรรยานะคะอาจารย์นะคะลองไปเจรจาคุยก่อนละกันกลัวสมบัติไม่ถึงลูกเพราะเป็นคุณพ่อที่น่ารักจะให้หลานแล้วคราวนี้จะยกให้หลานเลยนะคะซึ่งถ้าอยากยกให้หลานก็ทำแบบที่อาจารย์บอกนะคะแต่ถ้ากังวลเรื่องอื่นๆจริงการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราสามารถาหลายคนจะกลัวตกลงแบ่งกันไปได้ก็ต้องฟ้องให้ศาลสั่งคือสุดท้ายใช่ไหมคะฟ้องก็ต้องเสียเงินเสียทองยุ่งยากนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งเบรกนะคะเราเปิดสายหน้าใหม่ต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านโทรมาปรึกษาปัญหากันค่ะ